กราบสวัสดีครับคนดูทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมผ่านช่องทาง YouTube กันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับมาเก็บชุดตำรวจชุดตำรวจของ NCPD นะครับเราจะให้ดูกันคร่าวๆนะครับถ้าถ่ายคู่กับรถตำรวจจะเข้าขนาดไหนก็ประมาณนี้ละกันโอเคครับเดี๋ยวเราตัดเข้าไปในรูปแบบโชว์หน้าหลังแบบละเอียดดีกว่าโดยชุดของตำรวจตัวนี้นะครับจะเป็นในธีมของสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มโดยส่วนประกอบก็จะมีแว่นมีเสื้อมีกางเกงแล้วก็มีรองเท้านั่นเองนะคราวนี้ครับหลังจากที่โชว์ไปที่เรียบร้อยใช่ไหมครับคราวนี้เดี๋ยวเราไปตามเก็บชุดของตำรวจกันดีกว่านะครับหรือชุดของ NCPD ว่ามันมีอยู่ที่ไหนกันบ้างไปกันเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากชิ้นแรกก่อนแล้วกันนะครับของเซตตำรวจในที่นี้นะครับผมจะให้ทุกคนมาที่บริเวณนี้นั่นเองบริเวณนี้เลยนะครับที่มีจุดฟาสต์เทเวลนะครับตรงนี้เลยนะพอวาร์ปมาแล้วใช่ไหมครับให้หันหน้าไปทางพวกตู้ขายของนะครับแล้วเดินเข้าไปหน่อยจะเจอกับพวกบรรดารถตำรวจนะครับให้เข้าไปสำรวจข้างในเราจะได้ชิ้นส่วนแรกก็คือเป็นพวกเสื้อนะครับเป็นพวกเสื้อของตำรวจเป็นระดับสีทองพยายามหาให้เป็นสีรูนะโอเคครับอันนี้เวลาเราเก็บเสื้อผ้านะครับผมขอแนะนำทุกคนอย่างหนึ่งมอสเสื้อผ้าจะตันอยู่ที่สีรูนะครับย้ำว่าสีรูไอแถวประทัดล่างสีขาวๆเนี่ยสีรูในที่นี้ถ้าทุกคนแบบมาเจอแบบ1รู2รูอะไรประมาณนี้นะครับรบกวนนะครับอย่าเก็บให้ทำการเซฟแล้วโหลดเข้ามาใหม่แล้วทำอย่างนั้นไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอ4รูส่วนในพวกมอสหายากเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาเพิ่มเติมได้นะครับไปหาซื้อก็ได้ไปหาคราฟก็ได้หรือจะคราฟมาแล้วก็ย่อยก็ได้เหมือนกันโอเคครับเมื่อเราเจอมอส4รูแล้วใช่ไหมครับให้เก็บไว้เลยก็เป็นเสื้ออันแรกนะครับเป็นเสื้อของตำรวจโอเคครับเดี๋ยวเราตัดไปในชิ้นต่อไปกันดีกว่าโอเคครับจุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของรองเท้าเราจะสามารถหาได้ตามนี้เลยครับเบื้องต้นนะครับให้เรามาแถวซานโตดูมิโกเหมือนกันห่างจากจุดที่เก็บเสื้อนะครับตรงนี้เลยนะห่างกันแค่นิดเดียวสามารถฟาสต์ทราเวลมาตรงนี้ก็ได้แล้วก็เดินขึ้นมาหน่อยนะครับพอเดินขึ้นมาเราจะสังเกตเห็นรถตำรวจคันหนึ่งนะครับที่จอดอยู่คันเดียวก็พอเรามาถึงตรงนี้แล้วก็ให้เดินขึ้นกระไดไปเลยนะครับขึ้นกระไดไปเลยแล้วพอเจอกระไดนี้ก็ปีนขึ้นไปอีกครับก็หลังจากที่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับเราจะเห็นของสีทองนะครับหรือศพที่นอนอยู่จะเป็นในส่วนของรองเท้านั่นเองเป็นรองเท้าของตำรวจนะครับทีนี้นะครับพยายามหาให้ได้3รูหรือ3มอสในทีนี้ท่านยังไม่เจอ3มอสนะครับให้เซฟแล้วโหลดใหม่เซฟแล้วโหลดใหม่อยู่เรื่อยๆนะครับจนกว่าจะเจอคราวนี้พอได้3มอสแล้วใช่ไหมครับเก็บเลยโอเคครับชิ้นต่อมานะครับจะอยู่บริเวณของวัดสันนะครับบริเวณวัดสันเลยในทีนี้นะครับแถวนี้จะไม่มีจุดฟาสต์ทราเวลแต่ให้ทุกคนมาบริเวณนี้นะครับตรงลูกศรที่ผมอยู่ถ้ามาแล้วหรือว่าอยากจะฟาสต์มาก็สามารถฟาสต์มาได้ครับฟาสต์มาแล้วก็วิ่งเข้ามานะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับก็จะเห็นเป็นล่องๆแบบเนี้ยเป็นล่องๆทางเข้านะครับโอเคอันนี้ให้เราเดินเข้าไปเราจะเจอกับพวกแก๊งวัยรุ่นใช่ไหมครับก็ไม่ต้องมาสนใจนะครับออกมาทางซ้ายหน่อยจะเจอกับรถตำรวจที่จอดอยู่เราก็จะเห็นของสีทองใช่ไหมครับดูซิว่าอันนี้จะเป็นอะไรฮะเงินเยอะเป็นในส่วนของแว่นนะครับแว่นโฮโลแกรมในที่นี้เราเจอแค่2มอสใช่ไหมครับทำยังไงก็ได้ให้เจอ3มอสครับเซฟโหลดเซฟโหลดไปเรื่อยๆนะครับโอเคครับในเมื่อเจอ3มอสแล้วใช่ไหมครับเก็บเลยครับก็พอได้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันในชิ้นต่อไปกันดีกว่า
ไปกันเลยครับโอเคครับมาในส่วนชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของกางเกงโพลิชพิกัดนะครับทุกคนสามารถฟาสต์ทราเวลมาที่บริเวณนี้ได้มาตรงนี้เลยนะครับแล้วถ้าเราออกมาเนี่ยออกมาจากตรงนี้ใช่ไหมครับตรงนี้เป็นจุดฟาสต์ทราเวลถ้าเราออกมาเนี่ยเราก็จะมาโผล่ตรงนี้คราวนี้ให้เราข้ามถนนไปเลยนะครับข้ามถนนมาเลยแล้วให้ออกขวานะครับวิ่งออกขวามามันจะเป็นช่องทางลงหนึ่งแบบนี้แบบมีกระไดลงเนี่ยให้เดินลงไปเลยครับพอเดินลงมาปุ๊บแล้วเราจะเห็นซอกหลืบตรงนี้ใช่ไหมครับเล็กๆเนี่ยที่มีป้ายลูกศรชี้ลงมานะครับก็จะเห็นมีตำรวจตำรวจเลี้ยงอยู่นะครับตอนนี้เราก็จะได้ในส่วนของกางเกงแต่ตอนนี้ยังเป็นม็อดเดียวอยู่ใช่ไหมครับทำการเซฟแล้วโหลดใหม่หาให้เจอ3ม็อดนะครับโอเคเจอ3ม็อดแล้วก็ทำการเก็บเลยครับโอเคครับมาเก็บแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาในส่วนของชิ้นต่อไปกันดีกว่าไปกันเลยครับคราวนี้หลังจากที่เรารวบรวมชิ้นส่วนได้ครบทุกชิ้นแล้วใช่ไหมครับก็ได้เวลาประกอบคราวนี้พอสวมใส่เนี่ยมันก็จะเป็นดั่งในภาพเลยคือจะเป็นยูนิฟอร์มสีฟ้าทั้งบนและล่างนะครับแล้วก็มีแว่นก็ค่อนข้างเท่อยู่นะสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้อยู่และชื่นชอบนะไงก็ขอความกรุณานะครับช่วยกด Subscribe หรือกดถูกใจให้ผมหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับในการทำคลิปต่อไปตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ขอตัวลาทุกคนไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย